ไลเบเกอรี่ค่ะเปิดมาปี1981นะคะปีนี้เป็นปีที่น่าจะเป็นปีที่40ปีอะค่ะตอนนี้มี2สาขาค่ะมีที่ตลาดปากน้ำนี้นะคะแล้วก็มีที่หนึ่งตรงแยกการไฟฟ้าของจังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าที่ขายดีของที่ร้านนะคะก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นขนมปังเนยสดขนมปังเนยสดนี้มันจะเป็นขนมที่ขายดีมากเลยนะคะรสชาติของขนมปังเนยสดเนี่ยมันจะหอมนุ่มแล้วก็จะชุ่มเนยมากเลยค่ะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นขนมปังสังขยาสังขยาของที่ร้านเนี่ยนะคะวัตถุดิบส่วนวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบที่เป็นของสดนะคะอย่างเช่นใบเตยเนี่ยเราจะใช้ใบเตยหอมแท้ๆเลยแล้วเนื้อขนมปังเนี่ยเราสามารถทานได้ทั้งแบบร้อนหรือแบบไปแช่เย็นก็ได้ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือทั่วไปรสชาติจะหวานแต่ของเราจะหวานแบบพอดีทานเลยค่ะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่ร้านเลยนะคะเอแคร์ของที่ร้านเนี่ยค่ะถึงชื่อจะเหมือนนะคะเหมือนกับทั่วไปแต่ว่ารสชาติแล้วก็รสสัมผัสของที่ร้านเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเลยคือไส้ของเราเนี่ยจะหวานน้อยแล้วก็จะนุ่มมากแล้วก็ตัวเปลือกของเอแคร์เนี่ยมันจะบางมากค่ะคือเราทานแล้วเนี่ยมันจะเพลินมากเลยหมดกล่องแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะคือลูกค้าที่เข้ามาทุกรายเกือบทุกรายเลยค่ะจะต้องหยิบเอแคร์ไปนะคะตัวนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะชีสเค้กของที่ร้านเนี่ยคือรสชาติรสสัมผัสเนี่ยจะสไตล์เดียวกับของโรงแรมเลยเพราะว่าท่านเจ้าของร้านเนี่ยคือท่านเนี่ยเคยไปอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วท่านก็เอามาดัดแปลงให้มันเข้ากับรสสัมผัสที่คนไทยชอบรสชาติที่คนไทยชอบอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเนื้อชีสเนี่ยมันจะไม่หนืดเหมือนชีสเค้กแบบร้านทั่วไปนะคะของเราจะทานแล้วเพลินมากเลยค่ะตัวชีสเค้กจะไม่เลี่ยนด้วยค่ะตัวนี้ซักเกอร์เค้กค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตสไตล์เยอรมันนะคะระหว่างชั้นมันจะเป็นราสเบอร์รี่สอดไส้ซึ่งตัวช็อกโกแลตตัวนี้เราจะใช้ช็อกโกแลตแท้ที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยนะคะรสสัมผัสเนี่ยมันจะนุ่มมากแล้วมันก็จะละลายในปากเลยค่ะตัวนี้ค่ะแล้วช็อกโกแลตไม่ขมไม่หวานมากเลยนะคะเป็นเค้กนมสดใบเตยหน้ามะพร้าวแล้วก็อันนี้ขออนุญาตพูดพร้อมกันนะคะโอเคนมสดใบเตยซึ่งเนื้อเค้กมันจะคล้ายกันแต่ว่าความพิเศษของนมสดใบเตยหน้ามะพร้าวเนี่ยคือตัวใบเตยตัวเค้กใบเตยเดี๋ยวเราใช้ใบเตยที่เป็นใบเตยหอมแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ตัวมะพร้าวเนี่ยเราจะเลือกใช้มะพร้าวอ่อนที่เป็นมะพร้าวจากเป็นมะพร้าวน้ำหอมโดยเฉพาะเลยตัวนี้จะเป็นพายสับปะรดนะคะพายสับปะรดจริงๆอ่ะพายของเราจะมีพายสับปะรดพายไก่ซึ่งตัวเนี้ยเหมาะกับการทานตอนเช้าอารมณ์มันเหมือนเราทานปลาต้องโก๋อ่ะค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นขนมสูตรใหม่ของทางร้านเรานะคะเป็นขนมปังนมฮอกไกโดค่ะซึ่งขนมปังนมฮอกไกโดของเราเนี่ยนะคะเนื้อขนมปังมันจะนุ่มมากแล้วตัวไส้ข้างในนะคะมันเหมือนทั่วไปก็จริงแต่ของเราจะไม่หวานจนเลี่ยนค่ะคือทานได้แบบเรื่อยๆทานแล้วเพลินนะคะสามารถทานได้แบบแช่เย็นแป้งก็ไม่แข็งนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นอันนี้เป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะแล้วก็โกโก้ร้อนแล้วก็เอสเปรสโซ่ค่ะจริงๆสินค้าเรามีหลายตัวที่เป็นเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าวันนี้เราทำมา3อย่างนี้นะคะนี่เป็นเค้กนมสดใบเตยหน้ามะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมใช่ค่ะจากหวานน้อยนะคะแล้วเนื้อขนมมันก็จะนุ่มมากค่ะเคยมีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะเป็นฝรั่งจากอังกฤษนะคะเขาบอกว่าเขาทานซักเคอร์ของร้านไลน์แล้วอะเขาบอกว่าเขาคิดถึงบ้านเลยค่ะทำให้รสชาติมันแบบว่าไม่ช็อกโกแลตจ๋ามันมีความเปรี้ยวไปนิดแล้วก็ช็อกโกแลตเองก็ไม่แข็งแล้วก็หวานน้อยค่ะไม่หวานมากไม่หวานแสบคอนะคะอร่อยค่ะไลเบเกอรี่นะคะตั้งอยู่ที่เลขที่20นะคะถนนนาลายปราบศึกตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีเพจ Facebook นะคะของไลเบเกอรี่แล้วก็มีใน LINE @LINEBakeryนะคะแล้วก็มีเบอร์โทร0833339191คือสาขานี้นะคะแล้วก็0864146556เป็นเบอร์อีกสาขาหนึ่งที่อยู่ตรงแยกการไฟฟ้าค่ะ